สบายแน่นอนให้เดินทางขอบคุณสุดท้ายในทางดอกไม้ครับปักทูบไว้นอกเส้นแล้วดอกไม้ใหญ่ตรงนู้นครับโยมที่จะมาให้ดอกน้องมาโยมวันพักเช่นเราก็มาติดต่อพิจารณาวัตถุมงคลต่อนะครับแล้วโยมก็มองที่ข้าวหายด้วยน้ำเต็มน้ำทุกอยู่ครับ10 บาท20 บาทก็จะสอดรุ่งนะครับสว่างอารมณ์นะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นอยู่นะเขาก็มาไหว้ขอพรนะยิ่งใกล้วันเลขออกนะครับก็จะขอพรกันให้หนักขึ้นนี่น่าจะเป็นต่อเวลา
เพราะนี่แต่ผู้ฝากน้องของนักประดับไม้ตัวเราประทานเนาะคือฝากยี่สิบบาทก็สะสมบุญเลยครับThank you.
เงินพระทองนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมท่านผู้ชมชมนะที่บอกว่าที่ได้เลยนะ5579เหรออันนี้ก็มีสูง97นะท่านผู้ชมนี่ฮะท่านผู้ชมชมเอาเองเลยครับเมื่อกี้ผมเสี่ยงแล้วได้เลข975นะท่านผู้ชมชมนะเลขที่วัดสว่างอารมณ์วันนี้เรียกว่าโค้งสุดท้ายนะครับเรียกว่าเลขกำลังมาเลขโค้งสุดท้ายเนี่ยครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นคนที่เขาชอบเสี่ยงดวงนะครับเขาก็จะมาขอโชคขอลาภตรงที่ผมบอกอยู่แล้วนะที่วัดสว่างอารมณ์นะครับวัดสว่างอารมณ์อยู่ที่คอนเทศีนะผู้ชมนะนะครับทีนี้คือบรรยากาศที่เขาไหว้พระธาตุนะเขาขอพรแล้วก็ไหว้พระธาตุให้ประสบความสำเร็จนะในชีวิตจะทำงานการใดๆแล้วแต่ให้รุ่งเรืองสำเร็จนะฮะเป็นพระธาตุที่ท่านเวียนแล้วก็มีพระเงินพระทองนะครับThank you.
เสร็จทุกฝันแล้วนะครับก็จะหมายถึงความแก่ได้โดยรอบของภาพก่อนเนาะเราก็เติมบุญเนี่ยครับซื้อบาท20บาทแล้วสะสมบุญเนี่ยครับโยมที่จะมาสะดอกข้อหาเราได้อย่างถังอยู่นะครับไหว้พระเสร็จแล้วก็มาติดต่อที่จุดไหนแล้วถูกมงคลต่อนะครับไหว้พระทุกคนเสร็จแล้วจะไปหาหลวงพ่อกลางหลวงพ่อรวยก็ไปจากทุ่งบัวแดงนั่นแหละครับถึงน้ำเรือจากเอกชนิดปลาปล่อยปลาเนาะไปปล่อยปลาให้ชีวิตใหม่เนาะแล้วก็แวะไปหาไอ้ไข่จากนครด้วยครับน้องเจ้าภูมันสั่งตึกหลานที่อยู่อานุนครับแล้วก็แวะให้หลวงพ่อไปหลวงพ่อรวยเจอหน้าเจอกระเป๋าครับแต่ละสาราพระพรหมสักเสร็จครับโยมที่จะมาสะดอกข้อนาโรก็มาติดต่อที่จำหน่ายวัตถุมงคลก่อนนะครับคุณครูเงินทางก่อนนะครับ